สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมไลน์คุกกี้รันนะครับก็วันนี้ผมจะมาทําภารกิจรายสัปดาห์กันซึ่งผมไม่รู้ว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรลงแหละนะครับเพราะว่าผมจะพยายามลงคลิปวันละ2คลิปนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเพื่อนๆจะไม่มีอะไรดูไงผมก็เลยพยายามหาเกมที่แบบอะไรอะแบบเอามาให้เพื่อนๆดูอะนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีอะไรจะแคร์แล้วก็มาทําภารกิจรายสัปดาห์ก็แล้วกันเนาะนะครับที่จริงอะภารกิจรายสัปดาห์เนี่ยมันมีมาทุกสัปดาห์อยู่แล้วครับภารกิจรายสัปดาห์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทุกๆวันจันทร์นะครับก็คือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งผมจะมาทําภารกิจรายสัปดาห์ของสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับก็คือระยะเวลามันจะไปจนถึงวันจันทร์หน้าเวลา8 โมงนะครับคือเป็นอย่างเงี้ยทุกวันไอ้ทุกสัปดาห์นี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําเฉพาะภารกิจที่1จนถึงภารกิจที่5แล้วกันเนาะเพราะว่าภารกิจที่6 7 8เนี่ยมันใช้เวลาทําค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นผมจะทําเฉพาะภารกิจที่ทําแป๊บเดียวเสร็จอะครับประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะเราไม่เสียเวลาเราไปเริ่มภารกิจแรกกันเลยนะครับเป็นใช้คุกกี้นางฟ้าเก็บเหรียญ6,000 เหรียญนะครับก็ต้องใช้เซตพวกไอ้นั่นนะครับก่อนอื่นขอเลือกสัตว์เลี้ยงก่อนสัตว์เลี้ยงนี่ต้องเป็นไอ้นี่ครับซาลาเปาแพนด้านะเพราะว่ามันจะเด้งเหรียญให้ไงเหมือนผมจะเลยอะเดี๋ยวดูขอเวลาดูผมเป็นคนแบบตาไม่ค่อยดีด้วยไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันอยู่นี่นะครับใช้ซาลาเปาแพนด้านะครับแล้วก็เลือกคุกกี้นางฟ้านะครับคุกกี้นางฟ้าอยู่นี่นะครับมันมีพลังแม่เหล็กในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่จริงใส่สองอ่ะใส่อย่างนี้ไปเลยก็ได้นะนะครับใส่กระป๋องนะครับกระป๋องอยู่ไหนเนี่ยเอากระป๋องผมก็ใส่ไปแล้วนี่หว่าประมาณนี้นะครับใส่แบบมั่วๆไปเลยครับใส่แบบมั่วๆไปนี่ใส่แบบมั่วๆเลยครับก็เอพิโซดที่แนะนำนะครับก็ต้องเป็นเอพิโซด2อยู่แล้วครับเพราะว่าในด่านปกติเนี่ยเหรียญมันจะเยอะอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ช่วงเนี้ยคะแนนผมไม่ค่อยได้ทําแล้วนะนะถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ย0 คะแนนเพราะว่าผมไม่ค่อยพอดีมันไม่ได้ผมมีเวลาเล่นอยู่แหละแต่ผมขี้เกียจไงนะครับก็เลยคะแนนอาจจะน้อยอะไรนิดนึงเนาะนะครับคุกกี้นางฟ้าเก็บเหรียญให้ได้6,000นะครับก็คือต้องเก็บให้ได้6,000 เหรียญขึ้นนะครับถึงจะผ่านภารกิจอ่ะเราไปทำนะครับภารกิจแรกเปิดเสียงก่อนไปลุยกันครับที่จริงคุกกี้นางฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่สายเก็บตังค์นะครับแต่มันให้ครับแต่ภารกิจที่มันให้ที่มันขึ้นบอกอ่ะมันให้เก็บเหรียญนะครับก็ต้องใช้พวกสัตว์เลี้ยงที่มันผลิตเหรียญนะครับประมาณนี้ต้องเก็บให้ได้6,000ขึ้นนะครับซาลาเปาแพนด้าก็ทำหน้าที่ของมันไปนะครับตอนนี้2,000กว่าแล้วครับคือภารกิจรายสัปดาห์เนี่ยอย่าให้เพื่อนๆทำเนาะนะครับเพราะว่าแจกเพชรค่อนข้างเยอะนะนะครับแจกเพชรประมาณสิบเพชรป่าวะ10 หรือ 20นี่แหละนะครับเดี๋ยวรอให้เล่นเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปดูนะครับอีก2,000ครับแล้วครับใกล้6,000ละคืนโมนาทามครับ
6,000ละ6,000ปุ๊บก็ออกเลยเนาะนะครับไม่ให้เสียเวลานะครับนี่ก็จะผ่านแล้วนะครับได้ของรางวัลเป็นอะไรนะของรางวัลเป็นคริสตัล2อันนะครับ3 5 10ก็คือสัปดาห์นึงเนี่ยแจก10เพชรนะครับก็คือถ้าเกิดทําภารกิจถ้ารวมทําคะแนนให้ได้90ล้านด้วยนะนะครับแต่เนื่องจากผมจะทําแค่5ภารกิจพอนะครับรู้สึกว่าภารกิจนี้จะผ่านด้วยนะภารกิจที่4เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีก3ภารกิจนะครับคือภารกิจที่2ภารกิจที่3และภารกิจที่5นะครับก็คือภารกิจที่4เนี่ยคือทําคะแนนให้ได้6ล้านแต่ทําผ่านไปแล้วไงนะครับต่อไปภารกิจที่2ต่อครับก็คือใช้คุกกี้รถถั่วแดงวิ่งไปจนถึงด่าน7ในเอพิโซด5นะครับโอ้โหยาวอยู่นะถั่วแดงเหรอเดี๋ยวขอเลือกถั่วแดงแป๊บนึงนะครับคุกกี้ถั่วแดงตัวนี้นะครับประเด็นคือเราจะใช้เซตไหนเพราะว่ามันต้องวิ่งไปถึงด่าน7ขอเลือกเอพิโซด5ก่อนแล้วกันนะครับประเด็นคือเราจะใช้เซตไหนขอใช้เซตเป็นวิ่งความเร็วแสงแล้วกันเนาะนะครับวิ่งความเร็วแสงใช้เป็นแบตเตอรี่เลมอนแล้วกันเพราะว่าคูลดาวน์มันแค่15วินะครับรู้สึกว่าภารกิจนี้จะไม่สามารถใช้วิ่งผัดได้นะผมว่าถ้าใช้วิ่งผัดน่าจะทำภารกิจไม่สำเร็จอะนะครับสมบัติก็ใช้เป็นอะไรดีอะใช้เป็นนี่แล้วครับเวลาเก็บโพชั่นอะมันจะวิ่งความเร็วแสงนะครับใช้เซตนี้เลยไม่รู้จะถึงหรือเปล่าอ่ะก็ต้องลองเพราะฉะนั้นเซตนี้จะไม่มีฟื้นพลังเพราะฉะนั้นต้องไปถึงด่าน7สถานเดียวอ่ะนะครับประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เนาะใช้เซตนี้ละกันนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับสุ่มพลังงานช้าลงมาละกันเพื่อป้องกันเหนียวนะครับแบบให้มันไปถึงเร็วขึ้นไงเอาพลังงานช้าลงละกันนะครับบูสเตอร์ก็เอาไปด้วยละกันเนาะนะครับอ่ะเอาไปประมาณนี้นะครับไปลุยกันเลยครับไปถึงด่านเลยนะด่าน7โอ้โหไกลอยู่เหมือนกันนะไปลุยกันครับกดฟาสต์สตาร์ทไปเลยครับด่าน7นี่ค่อนข้างไกลนะครับผมก็เลยต้องใช้เซตนี้นะครับซึ่งสมบัติที่ใส่มานี่ไม่มีฟื้นพลังนะผมเน้นแบบเวลาเก็บโพชั่นอ่ะมันจะวิ่งความเร็วแสงนะครับแล้วเลือดเนี่ยค่อนข้างลดไวมากเลยอ่ะนะครับเลือดลดไวมากวิ่งไปเรื่อยๆครับสี่แล้วครับตรงนี้หมอบครับข้ามมอนทามไปเลยนะครับเพราะว่าขึ้นไปเสียเวลาด้วยไงนะครับก็เลยหมอบข้ามมอนทามนะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับด่าน5แล้วครับด่าน6ก็จะเป็นบ้านกระรอกน้อยเนาะนะครับหลังจากผ่านด่านกระรอกน้อยปุ๊บ ก็ถึงละด่าน7โอ้โหเหลือตัวเอสตัวเดียวอะก็ต้องภาวนาอย่าให้เจอเอสอะเพราะว่าไม่อยากขึ้นมอนาธาม
ถึงด่านเจ็ดแล้วครับก็ออกเลยผ่านแล้วนะครับมาเดี๋ยวดูภารกิจต่อไปกันนะครับต่อไปคืออะไรได้คริสตัล3อันนะครับภารกิจต่อไปนะครับก็คือเก็บเหรียญให้ได้ 18,000 เหรียญนะครับก็ต้องใช้ตัวรถกล้วยนะครับรถกล้วยใช้ซาลาเปาแพนด้าไปเลยแล้วนะครับ 18,000 นะครับก็ต้องไปวิ่งเอพิโซด2นะครับเหรียญ2เท่าคงไม่ต้องสุ่มเนาะนะครับเพราะว่าระบบมันไม่น่านับแบบหลังเกมป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องประมาณนี้ละกันอ่ะ 18,000 เนาะไปลุยกันต่อครับยาวๆอีก2ภารกิจก็ครบแล้วนะครับของรางวัลรู้สึกจะเป็นผงเวทมนต์เนาะถึงจะให้นิดเดียวแต่ก็ทำไปเถอะครับคือดีกว่าไม่ให้เลยอะครับประมาณนี้ให้น้อยดีกว่าไม่ได้อะครับนี่ขึ้นไปเลยแล้วกันเนาะนะครับยังไงมันบังคับให้ขึ้นอยู่แล้วตรงเนี้ยนะครับถ้าคนที่ใส่แม่เหล็กมานะเชียร์ลีดเดอร์มาครับมาน่าจะผ่านละมาเดี๋ยวทำภารกิจต่อไปนะครับเป็นภารกิจอันสุดท้ายละก็คือเหลือไว้3ภารกิจเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปทำหลังจากผมถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วกันเนาะนะครับต่อไปภารกิจสุดท้ายนะครับก็คือทำคะแนนให้ได้25ล้านนะครับก็ต้องใช้มากะลองครับใช้เซตมากะลองเซตนี้เลยนะครับเอพิโซดก็เป็นเอพิโซด3แล้วกันเนาะคืออยากเปลี่ยนเอพิโซดไงเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะว่าจะคือถ้าวิ่งแต่เอพิโซดเดียวกลัวเพื่อนๆจะเบื่อไงนะครับ25ล้านไม่ต้องสุ่มบูสเตอร์แล้วกันเนาะเพราะว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับใช้ Fast Start แล้วก็เอา Fast Start อย่างเดียวก็พอนะครับไปต่อครับอีกภารกิจนึงไปเลยเป้าหมายคือ25ล้านนะครับอ
เชียลฟอนต์มาครับตรงนี้ก็ขึ้นมอนาทามไปเลยแล้วกันนะครับต้องเอาของอะไรไปมากครับถ้ามันต้องการคะแนนน้อยก็ไม่ต้องเอาของอะไรไปมากนะครับแต่ถ้าเกิดมันต้องการคะแนนเยอะอย่างเงี้ยถึงต้องเอาของไปอ่ะนะครับล้านเป็นที่เรียบร้อยอ่ะก็หมดแล้วเนาะสำหรับภารกิจเดี๋ยวอีก3ภารกิจเดี๋ยวผมไปทำหลังจากผมอัดคลิปนี้เสร็จแล้วกันเนาะนะครับอ่ะก็ผมจบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจรายสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูในสัปดาห์หน้าแล้วกันเนาะครับว่าต่อไปจะเป็นภารกิจอะไรนะครับวันนี้ก็ผมขอไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับลายคุกกี้รันในวันนี้นะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับว่าต่อไปผมก็จะแคสเกมอะไรเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีเกมอะไรให้แคสแล้วอ่ะสำหรับเกมที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาว่าอยากให้ผมแคสเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเกมบางเกมเนี่ยอย่างมีคนขอบอกว่าอยากให้ผมเล่นเซเว่นไนท์อยากให้ผมเล่นอะไรอ่ะ ROV ซึ่งเกมพวกเนี้ยผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะขอยอมรับว่าผมเล่นไม่เป็นนะครับแต่ ROV เนี่ยผมเคยลงคลิปไปทีนึงแล้วลงไปได้แค่พาร์ทเดียวเองนะครับหลังงานผมก็ไม่ได้แคสเลยเพราะว่าปกติเกมแนว ROV หรือว่าเกมอะไรอย่างเงี้ยผมจะเล่นไม่ค่อยเป็นและเกมแนว RPG เนี่ยผมจะเล่นไม่ค่อยเป็นเพราะว่าผมจะชอบเกมแนวแบบเล่นง่ายๆอ่ะครับประมาณนี้แล้วก็อีกคนอีกเกมนึงที่เพื่อนๆอยากขอให้เล่นคือเกม Minecraft ก็ขอกลับไปคิดก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดถ้าแคสเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูนะไม่ใช่แบบเพื่อนๆขอมาแล้วเพื่อนๆไม่ดูกันไม่งั้นผมก็คงไม่แคสต่อนะครับประมาณนี้ก็ไว้เท่านี้กันเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ